seismic activity แผ่นดินไหวมักเกิดขึ้นในแนวรอยแยกใกล้กับสันและบริเวณรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกแผ่นเปลือกโลกเหล่านี้เคลื่อนที่ตลอดเวลาและเคลื่อนเข้ามาชนกันบีบให้แผ่นใดแผ่นหนึ่งจมลงไปด้านล่างแรงเสียดสีทำให้เกิดพลังงานบริเวณรอยแยกทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและรับรู้พลังงานที่ปล่อยออกมาได้ในรูปแบบของแผ่นดินไหวหลังจากแรงกระแทกครั้งแรกอาจเกิด aftershock ตามมาเนื่องจากแผ่นเปลือกโลกใกล้เคียงพยายามกลับเข้าสู่จุดเดิมส่วนมากมนุษย์จะไม่ค่อยรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวใต้ดินแต่บางครั้งสามารถสัมผัสได้หากเป็นการสั่นสะเทือนที่รุนแรงบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดในโลกได้แก่เอเชียตุรกีอัฟกานิสถานแอฟริกาเหนือและอเมริกาการวัดแมกนิจูดหรือขนาดของแรงสั่นสะเทือนจะวัดจากปริมาณพลังงานที่ปล่อยออกมาระหว่างแผ่นดินไหวซึ่งจะวัดได้แม่นยำกว่ามาตราริกเตอร์ในทางทฤษฎีแล้วไม่ได้กำหนดระดับแมกนิจูดที่สูงที่สุดไว้แต่ก็ไม่เคยมีแผ่นดินไหวครั้งไหนที่รุนแรงกว่าเหตุที่ชิลีในปี1960ที่วัดได้ 9.5 แมกนิจูดมาตรา EMS ใช้วัดความรุนแรงในที่นี้หมายถึงผลกระทบที่ตามมาแบ่งได้เป็น12ระดับเราอาจไม่รู้สึกอะไรเลยในระดับ1ขณะที่ระดับ12ภูมิประเทศเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนรุนแรงระดับเหล่านี้จะทำให้เราคาดการภัยธรรมชาติที่อาจตามมาได้เช่นเหตุดินและหิมะถล่มหรือแม้กระทั่งสึนามินั่นเอง